ผมว่าตัวละครที่ฉลาดฉลาดออกแกมโกงแบบเนี้คนตัวใหญ่ก็น่าจะชอบนะก็เปลี่ยนสถานะจากผู้ล่ากลายเป็นเหยื่อแล้วก็ทาตัวเองนี่ให้เหมือนกับเป็นนักสืบด้วยนะครับผมแต่ผมก็กลับชอบตอนจบแบบนี้นะดูแบบเถื่อนดูโหดดีอ่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังหนกกระแสนะครับและซีรีส์ที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องยูนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยออกมา4ส,สีสั้นแล้วนะครับแล้วก็ดาววานน่าจะอวสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมว่านี่เป็นหนึ่งในหนังฆาตกรซีรีย์คิลเลอร์ที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับใครที่ไม่เคยดูนะครับผมขออธิบายเรื่องย่อยให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากจะเป็นคนชอบคิดเสียงอยู่ในหัวตลอดเวลานะ,ะและเขาเนี่ยก็ต้องการความรักสุดๆเลยซึ่งบางครั้งรักของเขาเนี่ยก็ออกแนวสุดโต่งเลยนะถึงขั้นมีการฆ่ากันเลยนะฮะซึ่งถ้ารักกันจริงแล้วเนี่ยทำไมจะต้องลงมือฆ่ากันมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาต้องลงมือ หรือว่าจริงๆแล้วพ่อเองเนี่ยเป็นคนโรคจิตแบบนี้มาน,นานแล้วหรือเปล่าก็ต้องไปลองดูกันเองได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทั้งสีซีซั่นเนี่ยถ้าใครได้ดูซัก EP พีหนึ่งแล้วนะครับโอ้จะดูต่อจนถึงเช้าแน่นอนฮนะและคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวความสุขที่ได้ดูซีซั่นหนึ่งสองสามสี่ให้ฟังแบบคร่าวค่าสรุปแบบเร็วๆให้ฟังเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยไปสามารถตามดูต่อได้ใน n น t f l i x นะฮะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า ทุกซีซั่นเนี่ยพอเวลามันขยับขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความใหญ่มากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีคอนเทนต์ที่มันเฉียบคมมากขึ้นนะครับผมซึ่งอย่างซีซั่นแรกเนี่ยมันก็จะพูดถึงแค่กับคนรักที่ชื่อว่าเบคเนี่ยครับชื่อกินเวียเบคซึ่งนางเนี่ยจะเป็นนักขีนนิยายนะครับและตัวพี่อเ,อเองเนี่ยก็เป็นคนชอบอ่านนิยายด้วยเหมือนกันมันเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนแบบมีเคมีที่มันเข้ากันเข้ากันแต่ ตัวเพื่อนนางเอกเองเนี่ยก็กลับไม่ค่อยชอบเพเอกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นว่เาเอพเอกมันก็เป็นแค่คนร้านหนังสือดูแบบตำต้อยดูแบบเหมือนจนน่ะและคราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ เพื่อนๆเนี่ยเหมือนสนับสนุนให้ตัวนางเอกเนี่ยเลิกกับเพเอกซะมันก็ทําให้เพเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เริ่มไปไล่ฆ่าเพื่อนเอกทีละคนทีละคนนะครับแต่นางเอกก็รู้สึกได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนๆกูตายทีละคนทีละคนวะมันก็ทําให้เธอเนี่ยเริ่มเสืบหาความจริงเกี่ยวกับโจนะครับเพเกชิโจนะแต่หนังเนี่ยก็ไม่ได้สร้างให้เธอเป็นผู้หญิงใสๆอ่อนต่อโลกโดนรังแกเป็นเหยื่อะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเธอเนี่ยก็เหมือนมีความรักที่ผิดเหมือนกันก็คือเล่นชูนะครับผมแต่่าวีง ใครเนี่ยมันจะจับใครได้ก่อนโจเนี่ยมีวิธีการอำพรางศพยังไงให้ตำรวจเนี่ยตามจับไม่ได้คือมันยังเป็นสเกลเล็กๆแค่ในมุมของคนสองคนที่รักกันเท่านั้นนะครับเวลาคนตายคนหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบเป็นข่าวดังใหญ่ละขานาดน,นั้นนะนะซึ่งหนังเนี่ยก็ไม่ได้ให้โจเนี่ยเป็นตัวนําเรื่องตัวเล่าเรื่องตลอดเวลานะบางทีก็สลับให้เบคเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องบ้างไปสืบสอดข้อมูลของโจว่าก่อนหน้านี้แฟนเก่าของเขาเนี่ย เคยทำอะไรกันไว้มาบ้างหรือว่าโจเนี่ยเคยฆ่าใครมาก่อนหรือเปล่าก่อนจะมาคบกูคราวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงนอกใจกับผู้ชายโรคจิตนะครับแหมดูไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อกันเท่าไหร่เลยนะฮะและตอนจบของซีซั่นนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าคนดูก็คงพอจะคาดเดากันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็สามารถไปดูซีซั่นหนึ่งกันได้นะ แต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่เปิดเผยตัวตนของโจโได้ดีามากๆนะว่าเป็นผู้ชายที่โลกจิตข้างรัดรอบครอบฉลาดขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมว่าตัวละครที่ฉลาดฉลาดออกแกมโกงแบบเนี้ย คนต่วใหญ่ก็น่าจะชอบอ่ะนะแล้วพอมาซีซั่นสอนะครับโจเนี่ยก็ย้ายเมืองไปเจอกับความรักครั้งใหม่ที่นางเอกคราวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเลิฟนะครับผมซึ่งผมว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์ยูนี้แล้วนะแต่ความรักของโจกับเลิฟเนี่ยก็ใช่ว่าจะลาบเลื่อนนะฮะเพราะว่าแฟนเก่าของโจที่มีชื่อว่าแคนเดสเนี่ย เป็นแฟนที่เคยคบก่อนจะเจอกับเบ๊อีกนะซึ่งโจเชื่อว่าเขาเนี่ยได้ค่าแคนเดสตายไปแล้วในผมมาเพื่อที่จะมาล้างแค้นโจนะครับผมและผู้ชายคนที่ยืนอยู่ข้างกับแคนเดสเนี่ยก็คือน้องชายของเลิฟนะครับผมซึ่งมันทำให้แบบซีซั่นนี้เนี่ยมีความอลหมานอยู่นะเพราะแบบเอ๊ะ จะยังไงซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยก็เลยจะมีหลายรสชาติมากเลยนะครับตั้งความรักความแค้นความกลาหนซึ่งตัวโจเนี่ยไม่ว่าจะซีซั่นไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนรอบข้างของผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ค่อยยอมรับนะครับพระเอกเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทําให้คนรอบข้างของแฟนเนี่ยยอมรับให้ได้ซึ่งบางทีก็อาจจะมีค่าบ้าง หรือบางทีอาจจะทาให้ยอมรับให้ได้แต่ส่วนใหญ่จะไปทางฆ่าจะมากกว่านะแต่คราวนี้เนี่ยเหยื่อที่รอดจากฝีมือของโจได้เนี่ยมันมีน้อยมากนะหรือแทบจะไม่มีเลยมีแค่แคนเดสคนเดียว้วยแหละแคนเดสก,ก็เลยพยายามที่จะเหมือนตามมาล้างแคนโจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าโจเนี่ยก็เป็นคนฉลาดมากๆนะครับแล้วตัวเลิฟเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็มีอิทธิพลด้วยนะครับผม ซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมีบ้านะครับที่โจเนี่ยเสียไดา้กับแคนเดสนะแคนเดสเนี่ยเตรียมตัวมาดีสุดๆนะครับซึ่งซีซั่น2เนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นที่เล่าเรื่องนื้อเอื่อยเฉยที่สุดนะครับแต่กับมีตอนจบที่หักมุมที่สุดนะครับนั่นคือเลิฟเนี่ยเป็นโรคจิตเหมือนกับโจนะครับถึงกับโอ้โหแบบบุ้งเลยนะผมเข้าใจว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะมีความเชื่อมต่อไปสู่ซีซั่นสามันก็เลยต้องมีการเล่าแบบปูเนื้อเรื่องสักหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างซีซั่นแรกเนี่ย มันเหมือนกับซีซั่นหนึ่งก็ผู้หญิงคนหนึ่งแต่กับเลิฟเนี่ยคือคนเดียวเนี่ยล่อไปสองซีซั่นเลยนะมันก็เลยแบบมีการปูเรื่องพื้นฐานครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรนานสักหน่อยนะครับผมเป็นคู่รักที่โลกจิตแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่กันไปได้ยังไงและพอตอนจบเนี่ยเลิฟเนี่ยท้องลูกด้วยนะครับผมมันก็ยิ่งทําให น่าติดตามมากๆเลยนะและอย่างนี้เนี่ยแคนเดสที่เป็นคนรักที่จะมาแก้แค้นโจเนี่ยจะมีชีวิตลงเอยแบบไหนเนี่ยก็ต้องไปลองดูเองนะครับซีซั่น2นะฮะและพอมาซีซั่น3เนี่ยก็จะพูดถึงประเด็นครอบครัวนะครับเพราะว่าทั้งเลิฟทั้งโจเนี่ยแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วนะฮะแต่กลับกลายมาว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยมาเริ่มขมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโจเนี่ยก็แอบไปมีชู้ตัวเลิฟเองเนี่ยก็แอบมีเนยนักเรียนเนี่ยมาชอบมันเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ย แอบไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกซึ่งคนที่โจแอบชอบเนี่ยก็คือมนารักษ์ผู้หญิงคนนี้นี่เองนะฮะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีลูกแล้วก็ตามนะครับแต่โจเนี่ยก็หลงหัวปากหัวปามเลยนะครับแต่คนที่โจชอบเนี่ยก็ดันมีผัวไม่ได้เรื่องนะครับโจเนี่ยก็เลยไปฆ่าให้นะเหมือนโจเนี่ยมันชอบหาเรื่องใส่ตัวมากเลยนะซึ่งบางทีโจเนี่ยมักคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่มังชอบไปจัดการคนชั่วเนี่ยแต่การกระทำของโจครั้งนี้เนี่ยก็ทาให้เรื่องราวเนี่ยมันวุ่นวายบานปลายขึ้นอีกนะ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเลิฟเองเนี่ยก็โลกจิตเช่นกันนะฮะมันเลยทําให้ทั้งโจทั้งเลิฟเนี่ยต่างรู้ทันกันนะรู้ใ่รู้พุงกันหมดเลยจะขยับจะทําอะไรเนี่ยโ,โหดดาวทางออกกันหมดเลยซึ่งมันก็ทําให้ตรงนี้เองแหละที่ทําให้ซีซั่นนี้เนี่ยสนุกมากๆนะครับซึ่งก็ทําให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนะครับแต่อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นพ่อแม่คนก็ได้นะตัวเลิฟเองเนี่ยก็พูดเลยว่าแบบ โเราเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะมากนะแต่ลูกเนี่ยไม่ควรจะเติมโตมาในสภาพที่มีพ่อแม่เป็นแบบนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เลยจะต้องฆ่ากันเองนะครับมีผู้รอดไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและซีซั่นนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูกันเองนะครับกับซีซั่น3ฮะเ่าแล้วมาต่อกันที่ซีซั่นที่สีซีซั่นสุดท้ายนะครับผมเป็นซีซั่นที่สรุปจบออกมาได้มันแล้วก็บันเทิงสุดๆเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมดูรวดเดียวจบเลยนะสิตอน น่าจะเกือบประมาณ9ชั่วโมงได้เลยนะอะแต่ก็ต้องขอย้มอีกทีนะฮะว่าถึงแม้ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงความรู้สึกที่ได้ดูเนี่ยแต่มันก็อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้นะเพราะมันเป็นซีซั่นที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับผมซีซั่นนี้นะฮะซึ่งบรรดาลักสาวคนนั้นนะครับพอมาเป็นซีซั่นนี้เนี่ยเธอก็ เปลี่ยนทรงผมนะครับหนีจากตัวโจไปซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อแมรี่แอนนะฮะผมจะเรียกว่า Ann แอนล้วกันนะฮะโอ้ลุกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับผมและโจเนี่ยก็ยังคลั่งรักแมรี่แอนนะครับถึงกับบินข้ามประเทศมาอยู่ที่ลอนดอนเพื่อที่จะตามหาแมรี่แอนเลยนะ แต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยตัวโจโเนี่ยก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคสนะฮะเธอเป็นผู้หญิงในแวดวงไฮโซชั so ้นสูงนะฮะซึ่งพ่อของเธอเนี่ยเป็นระดับรวยขนาดพิมหาเศรษฐีระดับอิลูมินาติเลยนะครับผมคือเคยทําเรื่องชั่วๆเรื่องเร็วๆเ,เอาไว้เนี่ยคือสามารถปิดข่าวได้เลยหรือว่าถ้าเคยฆ่าใครมาก่อนเนี่ยก็สามารถปิดข่าวได้เช่นกันนะเธอรวยระดับนั้นเลยนะและโจโก็ได้รู้จักกับเธอคนนี้นะครับซึ่งในเอกในซีซั่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากซีซั่นอื่นๆนะอย่าง ซั้นหนึ่งเนี่ยคือเหมือนจะเจอกับโจได้ไม่นานก็จะรักกันได้แบบไม่ยากนะครับผมแต่เคสเนี่ยจะเหมือนเริ่มต้นมาเหมือนมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีความกวนประสาทกันด้วยซ้ำเนี่ยพูดจาแบบว่เาเน็บแนมแ,แ,แซะกัดอะไรอย่างเงี้ยก็เออเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม และความสนุกของซีซั่นนี้นะครับก็คือการที่โจเนี่ยได้เจอคู่ปรับที่ฝีมือเนี่ยเหนือชั้นกว่าโจเหมือนกับว่าโจเนี่ยอยู่ภายใต้อุ้งมือของเขานะครับโจเนี่ยถูกเฝ้ามองโดยใครก็ไม่รู้นะฮะที่เป็นหนึ่งนไอ้พวกไฮโซนะครับผมซึ่งไฮโซพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถฆ่าโจแล้วก็ทําให้เรื่องเงียบได้ง่ายๆเลยนะจึงทาให้โจเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆแล้ว เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะจากผู้ล่ากลายเป็นเหยือ่อแล้วก็ทําตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับเป็นนักสืบด้วยนะครับผมมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับไนท์เอา t อยู่เหมือนกันนะซึ่งใครชอบฟิลนั้นเนี่ย ก็มาดูซีซั่นนี้ได้นะครับผมซึ่งหนังเนี่ยมันก็ดําเนินมาถึงจุดที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือตอนที่ได้เจอกับพ่อของเคสที่มีชื่อว่าทอมล็อกวูดและเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิสนะครับผมเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วก็เป็นคนที่อยากจะลงสมัครนายกเทศมนตรีแต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตัวโจโเนี่ยชื่นชอบนะเป็นเหมือนคนที่มีแนวคิดแล้วก็ฉลาดเท่าทันกันนะ่ะเออโจโอเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะชอบคุยกับผู้ชายคนนี้นะฮะ แต่ทอมเนี่ยไม่ค่อยชอบลิสเท่าไหร่เพราะว่าลิสเนี่ยไม่ชอบคนรวยนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะทําให้คนรวยเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ทําให้สังคมเนี่ยมันไม่เดินหน้าคนรวยเนี่ยเหมือนแบบเหยียบย่ําคนจนเขาจะเป็นตัวแทนของคนจนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีคดีฆาตกรรมคนรวยอยู่ซึ่งเขาจใจ้ฉายาฆาตกร,รคนนี้ว่าจอมเขาเหมือบคนรวยซึ่งลิสเนี่ยก็มีความมุ่งหวังที่อยากจะฆ่าไอ้พวกไฮโซที่อยู่ล้อมรอบตัวเคส รวมไปถึงพ่อของเคสด้วยก็เลยอยากจะให้พระเอกเนี่ยไปฆ่าทอมซะแต่ทอมเองเนี่ยก็ไม่ชอบลิสเช่นกันนะฮะแล้วก็รู้ด้วยว่าโจเนี่ยเป็นนักฆ่ามาก่อนก็อยากจะมอบหมายงานให้โจเนี่ยไปฆ่าลิสซะคือเหมือนแบบตอนนี้เนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างแบบรู้กแกวโจกันหมดเลยนะแล้วก็อยากจะแบบส่งให้ไปฆ่าอีกคนนึงอนะแล้วยิ่งถ้าโจเนี่ยไม่ยอมทําตามที่ลิสพูดนี้เนี่ย ลิสเนี่ยก็จะฆ่าแมรี่แอนด้วยซึ่งแมรี่แอนเนี่ยเป็นคนที่พระเอกมันข้างรักมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่มันสนุกมากๆเลยว่าเพลงเนี่ยจะเลือกตัดสินใจแบบไหนนะอ่าแล้วก็มาถึงจุดที่ผมค่อนข้างจะผิดหวังกับซีซั่น4นะครับก็คือโจเนี่ยเลือกที่จะไปฆ่าลิสนะฮะแต่ก่อนที่จะฆ่ากันเนี่ยโจก็ถามว่า แกจับแมรี่แอนไว้ที่ไหนบอกมานะเธอเอาไวค้งเธอไว้ที่ไหนซึ่งลิสก็บอกฉันไม่รู้จักนายมาก่อนแกเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วโจก็เผลอพังฆ่าลิสไปนะครับผมและหนังก็มาสรุปว่าที่โจพูดกับลิสมาทั้งเรื่องลิสเป็นคนไร้ายๆทั้งเรื่องเนี่ยคือโจกับลิสเนี่ยไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะไอ้ลิสร้ายๆเนี่ย เป็นจิตด,ด้านมืดของตัวเองสมมุติขึ้นมาเพราะว่าโจเนี่ยค่อนข้างที่จะหลงไหลกับตัวลิสที่เป็นคนดีมากๆก็เลยเอาด้านมืดของตัวเองเนี่ยไปใส่ในตัวลิสและซีซั่นนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยกับตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนเลวและเรายอมรับไหมที่เราเป็นคนเลวแบบนั้นและไอ้ข้อความจากฆาตกรที่พยายามจะควบคุมโจมาตลอดทั้งซีซั่นนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็เฉลยว่าโจเนี่ย คุยกับด้านมืดของตัวเองนะครับซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามึงยังังสงสัยกับตัวเองเหรอมึงฆ่าคนมาตลอดทั้ง3ซีซั่นเนี่ยมึงเป็นคนเลวอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องสงสัยซึ่งมันทําให้ประเด็นที่ผมชอบมากๆคือการที่มีคนฉลาดกว่าโจเหนือกว่าโจเนี่ยพยายามจะควบคุมโจให้ไปค่าคนนึงคนนี้เนี่ยมันโดนพังทลายลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งพอโจร,รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขังแมรี่แอนเองแต่ณนะตอนนี้ขังเนี่ยมันเป็นล่างมืดของตัวเองก็เลยจําไม่ได้ว่าเอ๊ะรหัสผ่านอะไรวะ กูขังแมรี่แอนไว้ที่ไหนก็แน่นะจำไม่ได้เลยก็ต้องใช้เวลาแบบคิดอยู่นานอะ่ะกว่าจะเจอซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นที่แบบคือมันเหมือนแบบวิ่งวนอยู่ในอ่างนะ้ำมาแทนที่จะ ไปประเด็นที่มันใหญ่มากขึ้นกลับมาวนเวียนที่เรื่องตัวเองจะเป็นคนเลวหรือคนไม่เลวอย่างงี้นะและในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่รอบรู้เรื่องนิยายมากเธอเนี่ยมีจินตนาการแบบนักสืบเลยนะครับก็ตามหาแมรี่แอนเจอร์นะอ่ะสุดท้ายแมรี่แอนจะอรอดหรือเปล่าเนี่ยก็ไปดูกันเองในซีซั่น4นะครับผมและหลังจากที่โจนเนี่ยฆ่าคนอื่นมาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโซหรือว่าผู้มีอํานาจนะโดยที่ตารวจเนี่ยจับไม่ได้ทันทีนะมันก็ไปยืนที่ตรงสะพานแล้วก็ตัดสิน ว่าจะฆ่าล่างมืนของตัวเองนั่นก็คือจะขอตอตอตัวเองนั่นแหละมันก็โดดน้ําลงไปนะครับแต่กับการว่า ไม่ตายนะฮะแล้วก็ไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแล้วพอโจฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลก็เจอเคสซึ่งเคสก็บอกทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะเมื่อก่อนนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนเลวนะแต่ฉันรู้ว่าลึกๆของคุณนะ่ะเป็นคนดีเรามาคบกันแล้วก็พยายามทำให้ต่างคนต่างดีกันขึ้นมาเถอะซึ่งไอ้โจเนี่ยมันก็เลยว่าผมเนี่ยก็อยากจะบอกความจริงกับคุณที่จริงแล้วผมไม่ได้ชื่อโจนาธานผมชื่อโจโกเบิร์กแต่ไม่ได้บอกนะว่าแบบกูฆ่าพ่อมึงนะ ูค่าเพื่อนมึงนะไม่ได้พูดอะไรนะก็คือเหมือนสาร,รภาพแบบสาร,รภาพแบบเปื่อกๆอ่ะก็เลยงงว่าไอชอตที่มึงโดดน้ําลงไปก่อนหน้านี้จะมีเพื่อสุดท้ายมันก็แบบหมกหมกเมดเม็ดกักกักบอกก็บอกไม่หมดคือการที่เคสมันมายอมรับตัวโจโนในตอนท้ายเนี่ยมันก็คือการยอมรับแบบปึกเปือกของโจโอยู่ดีนั่นแหละ และในซีซั่นนี้ที่ผมว่าจะมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งมากๆนะครับตามสืบเรื่องโจมาตลอดเนี่ยจะมี2คนนะครับมีผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นตัวรองนะครับซึ่งโจเนี่ยฆ่าเด็กผู้ชายทิ้งนะฮะแล้วก็จัดฉากให้ตัวผู้หญิงเนี่ยเหมือนเป็นฆาตกรแล้วโจวก็บอกกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าฉันจะให้บทเรียนกับเธอนะที่ฉันจะไม่ฆ่าเธอเนี่ยก็จะให้เธอเนี่ยไปอยู่ในคุกเธอจะได้แบบ เเหมือนมีประสบการณ์และเธอเนี่ยจะเขียนหนังสือหรือเธอจะเป็นหนังสือแร้วของเธอเนี่ยมันก็จะทาให้เธอเติบโตขึ้นโอ้โหเหตุผลของมึงเร็วมากหนังมันก็จบว่าตัวโจเนี่ยมันก็เป็นคนเรวโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมซึ่งผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบตอนจบแบบนี้ที่บางคนก็อธิขณให้คนเร็วเนี่ยมันจะต้องได้รับบทเรียนสิคนเรวมันควรจะต้องตายหรือติดคุกแต่ทําไมโจเนี่ย กลายเป็นคนเลวที่สุดท้ายแบบได้ดิบได้ดีมากได้คบกับเคสซึ่งเคสเนี่ยก็คือรับมรดกทุกอย่างจากทอมล็อกวูดู่แล้วซื้อแบบคราวนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าโจเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าใครแล้วก็ปิดข่าวได้ด้วยและเราก็จะเห็นนะว่าโจเนี่ยตอนท้ายเนี่ยโกนวดนออกหมดแล้วนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะไว้หนวดเฟิร์มมาตลอดมันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันปลด ปิดเรื่องราวตัวเองมาตลอดแต่คราวนี้พอมันมีอำนาจแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องปกปิดอะไรแล้วมันก็โกนวดได้ถึงมันจะไม่ฆ่าใครมาก็ใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยปิดข่าวนั้นไปซะ และหนังเนี่ยก็ย้ำนยายยะนะครับว่าโจเนี่ยโอบรับความเลวของตัวเองเอาไว้แล้วนะครับด้วยการไปส่องกระจกแล้วเจอลิสล่างมืดนะฮะแต่ผมก็กลับชอบตอนจบแบบนี้นะดูแบบเถื่อนดูโหดดีอะซึ่งผมว่านี่ก็น่าจะเป็นการเบียดตำนานซีรีส์เรื่องยูได้แล้วนะครับพว่าโจเนี่ยมีอำนาจขนาดนี้แล้วแล้วก็พึงพอใจในความเป็นตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมั้ง ึ่งผมว่าโดยรวมเนี่ยซีรีส์ยูก็เป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆนะครับผมสิ่งที่โดดเด่นมากๆของซีรีส์ชุดนี้เนี่ยก็คือเทคนิคการเล่าของเขานะที่เป็นเหมือนกับตัวเอกเนี่ยมันพูดกับตัวเองในสะมองอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาและว,วิธีที่พระเอกเนี่ยมันพยายามจะหาหลักฐานหาวิธีกลบล่องลอยการฆ่าของตัวเองซึ่งแต่และว,วิธีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฉลาดมีพยานมีหลักฐานแล้ววิธีการโบยความผิดให้กับคนอื่นเนี่ยก็แนบเนียนซึ่งตรงนี้แหละผมว่า เป็นสิ่งที่ทําให้หนังสนุกนะครับผมซึ่งซีรีส์ชุดนี้นะครับผมให้คะแนนโดยรวมเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยอยู่ที่7.5คะแนนครับผมใครที่ชอบหนังแนวสยองขวัญแนวแบบขบคิดปริศนาอะไรงนี้เนี่ย ก็ลองไปดูหนังเรื่องนี้กันได้กักบผมที่ Netflix ฮะและท่านเพื่อนชอบค,คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกมารับน้องปาปิเลนญาไปเลี้ยงให้โตได้เลยนะครับผมแล้วคราวหนะ้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมและโจก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah. โจจองจะเล่นคุณอยู่